ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ LINE แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ LINE Store ค่ะทุกคนคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ ATM 9 to the Sky ค่ะระยะการทำงานของเมกาทอดกว้างแค่ไหนกันเนี่ยวิวทำพื้นที่ออกไปค่ะเพื่อที่จะเก็บทรัพยากรจากมอนเตอร์สิ่งที่เกิดมามีแมงมุม1ตัวค่ะแค่นั้นเองเหรอมาเร็วแมงมุมมาให้เราตีก่อนเอ้ยหนูไม่ได้ใส่เกราะโอ้ต้องไปกลับไปใส่เกราะค่ะเอ้ยได้แต่แมงมุมยอดเยี่ยมมากค่ะ ability totem ค่ะทำอะไรได้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอย่างนี้เหรอแต่ ability ไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นโอ้หัวใจเพิ่มขึ้นค่ะยอดเยี่ยมเดี๋ยวนะเราต้องมี armor ไดมอนด์ค่ะใช่แต่ชุดเกราะก่อนจะไปตีกับมอนแบบไม่มีชุดไม่ได้ค่ะนี่แล้วก็หมวกค่ะใช่แล้วก็รองเท้าจ้าถูกต้องอ่ะลืมครับเสื้อรับหมวกเกินจุ๊บๆๆๆโอเคเหมือนระยะยังไกลไม่พอค่ะมอนเตอร์ไม่ค่อยเกิดเลยตรงนู้นทั้งที่ปกติจะแห่เลยนะคะแปลว่าเมกาพอดส่งผลอยู่มาวางไว้แถวๆนี้แล้วกันระยะการทำงานของท็อตที่ป้องกันมอนเตอร์เกิดไกลค่ะมิวว่านะไม่มอนเตอร์ไม่เกิดเลยปกติมันแห่เลยนะคะมอนเตอร์ไม่เกิดเลยโอ้โหแต่ถ้ามิวอเมริกาท็อตตรงนี้ออกมันก็บ้านเราไม่ได้ปักท็อตไว้เลยค่ะชีวิตโอเคเดี๋ยวอเมริกาท็อตตรงนี้ออกก่อนโอเคโอ้โหพอเอาออกปุ๊บมันมาค่ะมันมามาเดินไปล่อเขาค่ะมาเร็ววิ่งอจึ๊บมาเลยจ้ามีแหละตีค่ะตีเลยจ้าเฮ้ยไหนมานี่มาใกล้ๆหน่อยมาใกล้ๆหน่อยนี่เน่ดอกธนูค่ะโหมอนเตอร์เพียบมาเร็วตัวเองกันพาวเดอร์ไม่ต้องเอาก็ได้ออกมาจ้ามาเร็ววิ่งโหโค้งดับจังมอนเตอร์เยอะค่ะโอเคได้กระดูกค่ะไม่มีซอมบี้เกิดเลยแฮะเหลือแค่เนื้อซอมบี้ค่ะนี่ซอมบี้มาแต่มันมีตัวขวางนะสิแต่ซอมบี้จะรับรู้ถึงเราไกลค่ะเอ้ยเขาเดินมาแล้วโอ้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเอ้ยนี่แน่โอ้โหได้ยาแอบซอบชั่นมาดีเลยค่ะโอ้โหมอนเตอร์เพียบค่ะดบนายเฮ้ยดบเก็บเรียบร้อยทรัพยากรเรียบร้อยค่ะส่วนกันพาวเดอร์ไม่ต้องห่วงกันพาวเดอร์เราได้จากการร่อนแร่อยู่แล้วแต่คำถามคือเราตีเสียผมแข็งมากค่ะแข็งสุดๆไฟรีสเตน20,000วินาทีอะไรเงี้ยไม่ถึง20,000ชั่วโมงโอเคเรียบร้อยอ้าวเหมือนได้ทรัพยากรดอกอยู่ค่ะนี่แน่ตีก่อนอ่ะโอเวอร์เวิลด์บาวตี้ซอมบี้อยู่ดีๆก็ขึ้นมาเลยข้าบนได้หลากหลายมากเลยอ่ะเก็บโอเคโอ้ได้กล่องรีวาร์ดโอ้รองเท้าอันใหม่ค่ะบูทมานารองเท้าของบอสค่ะบวกเลือดด้วยแต่อัมเมอร์แค่หนึ่งถ้าอยากรู้ว่าบวกเลือดหรือเปล่านี่ค่ะงิมนั่นไงเลือดเพิ่มค่ะโอ้ถือว่าดีอยู่สุดท้ายก็ต้องมาใช้อินเดอร์เพิร์ลค่ะแบบไม่มีทางเลือกจ้าอินเดอร์เพิร์ลก็ได้จ้ามาเลยค่ะแล้วก็ท่อค่ะโดดขึ้นไปวางมาเลยจึ๊บใช่ค่ะแล้วก็ใส่โกลด์สโตนลงไปแค่นี้ค่ะนี่มีอะไรวิ๊บๆเฮ้ยในนี้เอ็นสโตนค่ะลาวากับโกลด์สโตนก็จะได้เป็นเอ็นสโตนนี่คือสิ่งที่หนูต้องการใช้สปีดจ้าขอสปีดเร็วๆจึ๊บนี่ไวกว่าเดิมตามเท่าที่เรามีลาวาค่ะวางปึ๊บแล้วก็วางค่ะเขาบอกว่าเนื่องจากเป็นเอ็นสโตนแข็งมากค่ะต้องผ่านคอ1ทีค่ะบดก่อนแล้วถึงจะเอาไปร่อนได้ขออินเดอร์เพิร์ลเถอะเอ้ยนี่อินเดอร์เพิร์ลค่ะ
โอ้ได้ไอโอเป็นเดอร์มาด้วยงัวอินเดอร์เพิร์ลมาก็พอแล้วอยู่ในบ้านของเราวางลงไปแล้วก็เยี่ยมก้าเอ็กพีเดรนไงเจ้าสิ่งนี้เราก็จะได้อีพีมาแล้วค่ะเดรนเอ็กพีจากตัวผู้เล่นเพียงแค่เราเหยียบค่ะโอ้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเป็นสิ่งที่มิวใช้บ่อยมากค่ะเพราะมิวรู้ว่าทรัพยากรจากมอนน่ะเป็นสิ่งสำคัญแล้วต้องมีเอ็กซ์พีพวกนี้ค่ะครับอาหารไก่มาแล้วจ้าตัวเองจ้าเรียบร้อยไข่ต้องสาบมาแล้วค่ะไข่ต้องสาบเราก็เก็บไว้ใช้ได้เลย5คูณ5แอเรียค่ะจะเป็นดินแดนแห่งคำสาบที่มีเหล่ามอนสเตอร์เต็มไปหมดมิวกำลังเตรียมทรัพยากรค่ะแต่สิ่งที่เราขาดคือขนไก่มิวเลี้ยงไก่อยู่นะแต่น้อยมากๆเลยแล้วก็เชือดไปหลายตัวแล้วค่ะแต่ขนไก่ยังไม่พอแล้วทีนี้เราเห็นว่ามันมีมดเคมีค่ะที่จะทำให้เราได้ขนไก่จากขนแกะเอาล่ะได้เวลาหาค่ะตัดขนแกะก่อนเลยแล้วก็โดดออกไปสิ่งที่มิวเตรียมมาแล้วค่ะดิสโซเวอร์กับคอมแพคเตอร์เอาแอบไปแทรกแถวตรงไหนก่อนก็ได้ค่ะสองเครื่องนี้ใช้พลังงานทั้งคู่ค่ะเครื่องแรกเครื่องสกัดไฟค่ะเพื่อสกัดมาเลยมีพลังงานเต็มนี่เคราตินค่ะเอาเคราตินมาเลยแล้วเราก็จะเอาเคราตินค่ะไปใส่คอมแพคค่ะเปลี่ยนจากเคมีให้กลายเป็นไอเทมค่ะนี่แหละขนไก่จากขนแกะเป็นขนไก่ได้เลยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมโอ้ฟาร์มขนไก่ชิวๆค่ะโดยที่ไม่ต้องใช้ไก่แน่นอนว่ามอฟฟาร์มนี้ค่ะเราต้องใช้พัดลมแล้วพัดลมอ่ะเป็นอะไรที่ก็ใช้บ่อยอยู่นะแต่จำไม่ค่อยได้ค่ะมันทำงานอะไรยังไงความสูงอัปเกรดความสูงแค่บล็อกเดียวก็พอเนาะแค่นี้ก็พัดพากันไปได้แล้วค่ะมิวต้องให้มีความกว้างมากขึ้นค่ะเอาล่ะมาดูหน่อยสิตัวเองกว้าง2โชว์แอเรียค่ะ1 2 3 4 5อันนี้ก็ระยะคือเป๊ะมิวมาแล้วค่ะมิวพร้อมที่จะทำแล้วมิวเตรียมทรัพยากรเรียบร้อยกระจกทึบแสงกับดินก็เตรียมมาเรียบร้อยค่ะเอาล่ะตั้งเลยจ้า1 2 3 4 5ค่ะระยะคือ5คูณ5นี่ระยะการทำงานของเขาก็จะแค่นี้ค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตรงกลางนั่นเองระยะการทำงานถือว่าแคบในระดับ1ค่ะเอาล่ะแต่เราจะเหยียบบล็อกตรงนี้มาเป็นกระจกค่ะจึ๊บโชว์แอเรียค่ะการพัดในตอนแรกจะแค่นี้ค่ะพัดน้อยมากๆเลยใช่ไหมแต่เราต้องขยายระยะความกว้างค่ะนี่โอ้อันนี้ก็ไกลไปเอาออกมาค่ะเหลือแค่นี้ได้ไหมใช่การอัปเกรดค่ะใส่แค่อัปเกรด2ตัวก็คุมพื้นที่ทั้งแอเรียแล้วอารมณ์จ้าจากนั้นโชว์แอเรียค่ะก็มาสุดนี้พอดีนะเนี่ยอันนี้จริงเราไม่ต้องคราฟตัวอัปเกรดก็ได้เนาะ นั่นสิคะมิวจะคราฟตัวอัปเกรดมาทำไมกระทะก่อสร้างจ้าวางทวารวางขึ้นมาให้สูงนิดนึงเผื่อพื้นที่ให้เจ้าอินเดอร์แมนตัวน้อยได้เกิดด้วยมิวใช้เป็นกระจกทึบแสงค่ะที่คราฟมาจากอเมทิสเรามีอเมทิสได้จากการร่อนแร่นั่นเองค่ะก็เลยถือว่าคราฟกระจกทึบแสงได้สบายสบายอะจึ๊บอะจึ๊บอ่ะตรงนี้ผิดโอเคอันนี้ผิดค่ะมันจะต้องกระจกออกมาให้ไกลกว่านั้นนิดนึงนี่เราต้องปิดขอบตรงด้านนี้ค่ะแล้วก็แบบนี้ใช่นี่จะเป็นจุดเชือดของเรานั่นเองค่ะมิวก็ปิดกระจกไปเลยจุดเชือดเรียบร้อยต่อไปจุดดูดไอเทมตรงนี้ค่ะดาวค่ะไอเทมอันนั้นอัพนี่ดาวไอเทมลงมาค่ะเรียบร้อยระยะการดูดยังไงก็ครอบคลุมอยู่แล้วการฆ่าอะไรเราก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมซ่อนระยะไปเลยค่ะแล้วก็ใส่เรสโตนให้พัดลมทำงานตรงนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะการซ่อนระยะอะไรก็เรียบร้อยแล้วใส่เรสโตนให้พัดลมทำงาน1 2ตรงนั้นตรงกลางค่ะว่างจึ๊บดินต้องสาบมาแล้วจ้าน้องฮันเตอร์ก็จะมาเหมือนกันค่ะนี่แหละนี่แหละโง่สลามก็มานะพอไม่มีการเร่งเวลาด้วยตัวควบคุมการเวลาแล้วรู้สึกว่ามันช้าใช่ไหมคะถ้ามีตัวควบคุมการเวลาน่ะจะไวกว่านี้มากๆเลยอินเดอร์แมนก็มีนะอ๋อต้องอัปเกรดเครื่องฆ่าให้แรงกว่านี้ค่ะเขาจะได้ฆ่าไวๆแล้วน้อนก็จะได้มาไวๆอุ้ยสลามก็มาโอ้ชีวิตอินเดอร์แมนแตกตัวใช่ไหมคะนั่นน่ะโอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะทำไมมันพึ่งออกอ๋อไม่โดนดาเมจแล้วออกเพราะไม่ตายทันที
้องการไม่ให้เอนเดอร์แมนเทเลพอร์ตค่ะชีวิตโอ้โหนี่ๆตัวกันเทเลพอร์ตอยู่นี่ค่ะระยะเท่าไหร่ระยะ8บล็อกค่ะเอา2ตัวแล้วกันโอ้ชีวิตโอ้โหลืมเรื่องการเอนเดอร์แมนเทเลพอร์ตโดนดาเมจมันก็เทเลพอร์ตออกเลยชีวิตชีวิตค่ะกดตรงนี้ก่อนโอเคจ้าอ่ะกันเทเลพอร์ตแล้วค่ะแองกรี่เอนเดอร์แมนเอนเดอร์แมนกำลังโกรธเขาโดนดาเมจอยู่ไงล่ะโอเคหนูใส่อัปเกรดดาเมจค่ะใส่ไปเลยแล้วก็ใส่ต่ออัปเกรด2ตัวค่ะตันหัวอันที่1กับทับเนตนี่ค่ะเทเลพอร์ตไม่ได้ง่ายแต่เจ้านี่ล่ะเทเลพอร์ตได้มั้ยเนี่ยอยู่ระยะนั้นเทเลพอร์ตได้ค่ะนี่ต้องมาใกล้ๆให้เทเลพอร์ตไม่ได้มาเข้ามาใช่นี่ท้าไฟเลยค่ะอย่างงี้เฮ้ยนายเรามองหน้าแล้วมาเรียบร้อยค่ะเอ็นดูแมนเทเลพอร์ตไม่ได้ก็เท่านั้นแหละจ้าไงเทเลพอร์ตไม่ได้แล้วสิอุ๊ยได้อะไรมาพิเศษด้วยค่ะโง่เจมพิเศษค่ะอะไรไฟดาเมจบวก1ค่ะอัมเมอร์คอใส่ดาบได้ใส่รองเท้าได้อันไหนดูสินี่อัปเกรดตันหัวเอ้ยอบิลิตี้แบดโอมีนแล้วจะใส่ทำไมคะอบิลิตี้ตัวนั้นเอาล่ะมิวใส่ตัวนี้เลยดีกว่าอัปเกรดกล่องเก็บของค่ะความจุมากขึ้นค่ะ1ชิ้นได้แค่เท่าไหร่ระดับ 1,000 ใช่ไหมคะ2ชิ้นใส่ไปค่ะ 16,000 3ชิ้นใส่ได้แค่2ค่ะอุใส่จะใส่3ชิ้นแม่ใส่3ชิ้นไม่ได้ค่ะทุกคนคะทรัพยากรจากมอนเตอร์ค่ะยอดเยี่ยมมากเอาล่ะทุกคนคะไปกันจ้ามันติดบันไดค่ะสภาพหมุนไม่ยอมออกอย่างงี้แล้วเดินได้ไหมเฮ้ยมิวก็ชนน้อนให้ออกไม่ได้ค่ะนั่นนี่ตีหนึ่งทีร่วงออกทันทีค่ะเอาล่ะไปกันเลยค่ะม็อบฟาร์มตรงนี้เวลาเราออกนอกระยะใช่ไหมคะเขาไม่ทำงานไม่แน่ใจว่าการเคลมช้างจะช่วยได้ไหมบังคับการทำงานค่ะโอเคบังคับไปเลยเรียบร้อยและทีนี้ต่อมาค่ะปัญหาคือ EXP ดรอปเยอะมากค่ะตอนนี้ EXP เหลวเต็มละเต็มมากๆเลยมิวก็เลยไปคราฟสิ่งนี้มาค่ะไม่นายยังออกได้อะที่กันมิวว่าน่าจะต้องกันแบบนี้ค่ะเขาถึงจะไม่ออกหวังว่าเพราะปกติอินแมนไม่เคยออกเลยค่ะแต่มารอบนี้ทำไมเขาพยายามเทเลพอร์ตออกเรื่อยๆเลยโอเคปิดกระจกไว้โอ้ยสลามก็อย่าบอกนะเพราะว่าระยะกรงเราแค่ไปค่ะนนก็เลยแบบเหมือนเกิดมาบั๊กกระจกแล้วก็ออกได้เหรอโอ้อาจจะเป็นไปได้อ่ะแบบเกิดขอบๆแล้วก็เลยบั๊กกระจกออกเป็นไปได้เป็นไปได้ปีดหนึ่งวิกเนส1เฮด1อุ้ยเฮดขุดไวน่าสนใจค่ะลองดูสิอะจึ๊บใส่บัฟให้ตัวเองค่ะที่เหลือแบดโอเมนไม่น่าสนเท่าไหร่อันลักปกติมันต้องลักกี้ไม่ใช่เหรอเอาละค่ะวางมันเลยทางด้านขวามือค่ะตรงนี้ทิศอะไรเอ่ยทิศเหนือจ้าทิศเหนือเป็นของเหลวค่ะนั่นไงของเหลวเข้าแทงไปแล้วจ้าแล้วมิวก็ใส่ตัวนี้ไปเลยค่ะคือแม่พิมพ์แล้วใส่สปีดด้วยใช่กำลังสตัมแม่พิมพ์น่ารักมากอันนี้เป็นอะไรที่มิวชอบมากค่ะเฮ้ๆวางกล่องมาเลยเอ๊ะเราไม่ได้เอาลืมเอาท่อไปมาอีกแล้วค่ะทำไมไม่ทำระบบไวเลสสักทีนะเนี่ยจะได้ไม่ต้องเดินไปเดินมาแต่ว่ายังจนอยู่ค่ะก็เลยทำระบบไวเลสไม่ได้นั่นเองทรัพยากรไม่ค่อยมีจื๊บส่งไอเทมจ้าใส่ตัวเกรดด้วยจ้ามาไหมคะมาแล้วนี่ไงเจลลี่5 6 7นี่เลยค่ะเจลลี่ XP ค่ะเอาไว้งำๆใช่ไหมเราได้ XP ค่ะยอดเยี่ยมมากมันน่าจะปูเป็นพื้นบ้านถ้าเราเดินไปเดินมาผมชอบอันนี้ผมชอบมาก
ุกคนคะวันนี้ชาวบ้านมาเขาขายของดีค่ะว้าวมิสเตอร์สเกลตันของดีมากใช่โอ้ข้าวก็ของดีค่ะแล้วกางเกงอันนี้ก็ของดีข้าวจ้าแล้วก็นี่รอบนี้เขามาด้วยของดีกางเกงใส่เข้าไปค่ะยอดเยี่ยมซื้อของจากชาวบ้านนี่แหละค่ะเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วกางเกงอย่างดีค่ะมีเอนชานด้วยของดอบจังวันก็ดีค่ะโอ้โหมาเลยอย่างต่อมาตรงนี้ค่ะวางน้ำลงไปโอเคเรากำลังฟาร์มบางอย่างออฟซิเดียนค่ะเรียบร้อยมิวจะคราฟอย่างหนึ่งในเมื่อเราฟาร์มมอนเตอร์มาแล้วเราได้ XP มาแล้วใช่ไหมคะนี่สิ่งที่มิวจะคราฟโต๊ะเอนชานจ้าได้มาแล้วค่ะเราอยากได้หนังสัตว์ค่ะแต่ต่อให้เราตีวัวหมดนี่เราก็ทำชั้นหนังสือได้ไม่ครบแต่ว่ามีของดีอยู่ที่มอฟฟาร์มนะที่จะเอามาเปลี่ยนเป็นหนังสัตว์ได้ก้าเฮ้นี่เลยค่ะเนื้อซอมบี้แล้วก็สลามบอลค่ะเนื้อซอมบี้เน่าหรือสลามบอลมันก็คือโปรตีนดีๆนี่เองนี่เลยค่ะวิธีหาหนังสัตว์ใช่เพียงแค่เรามีโปรตีนค่ะด้วยสูตรเคมีใส่เข้าไปไม่เอาเนื้อต้องมีหนังสัตว์สักหนึ่งชิ้นมาระบุไหมคะน่าจะนะหรือว่าทำด้วยสูตรคราฟได้เลยโอเคไหนดูสิหนังสัตว์จ้าด้วยเคมีโอเคแบบนี้เอามันก็ยังเป็นเนื้อหมูอยากให้ได้เป็นหนังสัตว์ค่ะไหนดูสิได้เป็นอะไรเนื้อหมูหรือหนังสัตว์เนื้อหมูเนื้อวัวไม่เอาหนังสัตว์จ้ามิวมีหนังสัตว์สักหนึ่งก่อนไหมคะเผื่อจะต้องระบุฟิลเตอร์ให้ได้เป็นหนังสัตว์เนี่ยดูดไม่ได้นั่นนางแยมสัตว์อึ๊บไม่ถึงอ่ะคุณเปิดทางค่ะกระจึ๊บได้แล้วแหละแล้วก็โดดออกเราอยากได้หนังสัตว์ค่ะไม่ได้อยากจะได้เนื้อวัวต้องใส่หนังสัตว์เข้าไปตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยอ้าวก็ใส่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนสูตรยังไงคะล็อกเรซิปีโอ้เลือกอย่างนี้ใช่ไหมโอเคนี่ไงหนังสัตว์โอเคล็อกหนังสัตว์ไว้เอาล่ะคราวนี้โปรตีนของเรานั้นก็จะได้มาเป็นหนังสัตว์ค่ะสุดยอดเคมีคือทุกอย่างเป็นสิ่งที่เราควรที่จะบูชาไม่ว่าจะทรัพยากรใดๆก็ตามมันก็คือโปรตีนใช่ไหมถ้าเป็นเนื้อสัตว์หนังสัตว์หรืออะไรก็ตามค่ะก็เป็นโปรตีนได้ใช่ไหมก็เอามากราฟเลยนี่แหละหนังสัตว์ค่ะโอ้โหเต็มไปหมดได้อะไรด้วยเนี่ยซูโครสสลามบอลมีน้ำตาลด้วยเหรอปกติเราจะพูดถึงน้ำตาลซูโครสใช่ไหมคะอันนี้สลามเขาบอกว่ามันก็หวานๆนะอะไรอย่างงี้เอาไปทำเป็นอ้อยได้ค่ะมิวชอบมากเรื่องของเคมีทุกคนคะหนังสัตว์มิวไม่ขาดแล้วค่ะแต่สิ่งที่มิวขาดคืออ้อยแล้วยังไงล่ะในเมื่อซูโครสก็คืออ้อยดีๆนั่นเองค่ะมาเลยชูก้าค่ะล็อกสูตรคราฟไปใส่ซูโครสลงไปค่ะแค่นี้ก็รอแล้วอ้อยแน่นอนเอาเป็นกระดาษเลยได้ไหมอะไรอย่างงี้ไม่ต้องเป็นอ้อยค่ะไหนดูสิเฮ้ยได้กระดาษเลยแล้วเนี่ยแต่อัตราเท่าไหร่หนึ่งเหรออ้อยก็หนึ่งกระดาษก็หนึ่งโอ้เอาอ้อยดีกว่าไม่ต่างกันค่ะแต่เราก็นึกว่าวางแค่หัวกะโหลกสเกลตันได้เลยไม่ใช่มันได้แค่ความแรดิตี้แต่ไม่ถึงเลเวล30ค่ะสุดท้ายก็ต้องใช้ชั้นหนังสือเหมือนเดิมปึ๊บถึง30มั้ยเนี่ยปกติจะถึงค่ะถึง30แล้วจ้าเพิ่มแรดิตี้หัวกะโหลกสเกลตันเอาล่ะเรียบร้อยค่ะเอนชานกันเถอะคือชาร์มเนทของเรานั้นดิเอนชานออกเลยค่ะแล้วเอนชานใหม่รอบนี้เลเวล30แล้วนะเวนออฟประโทพอดข้ามค่ะมีโอกาสที่จะเทเลพอร์ตศัตรูที่มาโจมตีเราใช่มั้ยออกไปห่างๆค่ะโอ้อันนี้ไม่แนะนำอย่างแรงวุ่นวายในการตามหามอนเตอร์แน่นอนค่ะ XP boost ได้รับ XP มากขึ้นเหรออันนี้เอนชานได้ไหมอุ๊ยเอนชานไม่ได้แต่ถ้าตีบวกรวมกันด้วยหนังสือเอนชานหนูน่าจะได้อยู่ค่ะน่าเสียดายโอ้อันนี้ได้แฮะตัวเบาไม่ถึงว่าอะไรเวลาที่เราตายไอเทมนี้ก็จะกลับมาคืนสู่เราใช่ไหมคะ XP boost ทำไมคาทาโกซังนั่นสิเฮ้ยทำไมอันนี้เอนชานได้โอ้ตายแล้วกับคืนสู่เราค่ะ
เอาอันนี้เอาตัวแรกอินชานไม่ได้ทำไมอินชานได้คะเนี่ยโอ้เราน่าจะใส่อะไรผิดตัวใหญ่เป็นโซบาวค่ะตายแล้วก็กลับคืนสู่เราโฮดิ้งคืออะไรโอ้โฮดิ้งคือดีได้ฟอร์จูนด้วยโอ้โหบรรจุพลังงานได้มากขึ้นค่ะเมื่อกี้เราเห็นชัดเลยว่าเอนเนอร์จีมันหวบหายไปโอ้ของดีของดีอยากได้โฮดิ้งโอ้ประสิทธิภาพก็ดีค่ะโอ้นี่ได้โฮดิ้งกับประสิทธิภาพประสิทธิภาพมาโฮดิ้งเอ้ยเอานี่เลยค่ะดีละเอ้ยเหมือนกันทั้งคู่เลยได้ประสิทธิภาพมาแล้วก็เพิ่มแม็กพลังงานค่ะแต่ก่อนเขาจุพลังงานได้ 50,000 ใช่ไหมคะตอนนี้เขาจุพลังงานได้ 175,000 ค่ะโอ้แถมมีประสิทธิภาพโอ้ยโอ้ชีวิตดีไหมดีอุปกรณ์ที่ไม่มีวันพังแถมยังประสิทธิภาพสูงใช้ได้ค่ะดูดิดีแหละดีแหละของดีค่ะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆโอ้ยอดเยี่ยมมากๆสุดยอดสุดยอดเฮ้ยไม่ใช่แค่นั้นดูมือเราที่สกิดดินค่ะเอฟเฟกต์บูทไงเอฟเฟกต์ที่มิวได้มาเฮดค่ะโอ้เอฟเฟกต์เฮดที่เราได้เป็นเฮดขั้น2เราก็ขุดบล็อกไวขึ้นด้วยบวกกับอุปกรณ์ที่ดีขึ้นค่ะก็ดีมากๆเลยนะเนี่ยโอ้รู้สึกของดีมีอะไรดีมาอีกมั้ยเนี่ยหายใจใต้น้ำค่ะ absorption โอ้เฮดอีก1ขั้นเฮด3น่าสนใจมากไปดูซิใช้ XP เท่าไหร่ตัวเองโอ้เงินเหลือ 1,000 ค่ะเฮด3เฮด3ใส่ไปค่ะเฮด3เรียบร้อยแล้วนี่อะไร absorption 2ค่ะโอ้ absorption ค่อนข้างแพงโอ้ยเงินเราไม่ได้เหลือ 1,000 เราเหลือเป็น 10,000 อาจจะเป็น XP ก็ได้ค่ะอันนั้นโอ้โหดูดไอเทมรอบข้างเข้ามาในตัวเราแมกเนติกค่ะเอา4รออะไรใส่ค่ะนี่มันโอ้โหเฮดอีกแล้วเฮดอีกแล้วเอามาจ้าจึ๊บใส่เข้าไปเอ้ยเหมือนว่าเราใช้ XP ในตัวนะคะเนี่ยในการดูดเข้าเฮดตอนนี้เฮด4แล้วค่ะสูงสุด5ใช่ไหมเฮด5โอ้ยฟาร์มมอนเตอร์มันดีมากเลยโอ้ยอดเยี่ยมค่ะโอ้โหไฟรีสแตนจัมบูทหมิวไม่ค่อยใช้เพราะหมิวไม่ชอบเท่าไหร่สปีดก็ไม่เอาค่ะอันนี้แหละไฟรีสแตนค่ะโอ้ใส่เข้าไปไอ้หมิวว่าหมิวชอบไหนดูสิโอ้ของดีดีมากรอมอนเตอร์ดรอปไอเทมมาให้เราเลยค่ะอย่างดีค่ะอุปกรณ์โอ้โหแค่สกิลก็ออกแล้วอ่ะเฮ้ยโอ้ดีสุดยอดไปเลยนี่มันเฮดขั้น5ค่ะรวมกับประสิทธิภาพขั้น4สุดยอดจริงๆค่ะอุปกรณ์ในมือเรานี่แบบอย่างดีมิวปลื้มมากมิวปลื้มมากเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าค่ะม็อบฟาร์มแห่งเดียวได้มาหลากหลายเลยยอดเยี่ยมมากๆเนาะเอาล่ะทุกคนคะในพาร์ทนี้ค่ะลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในตอนหน้าค่ะหวังว่าจะมีชาวบ้านมาขายของดีๆอีกนะน่าจะเป็นอะไรที่ดีค่ะพาร์ทนี้บ๊ายบายค่ะ ATM 9 to the sky